ครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับนี่ก็น้ำมะปี๊ดนะครับใส่กระบอกไม้ไผ่ครับแต่ตรงนี้น่าสนใจครับอันนี้เป็นหลอด2แบบครับอันนี้เป็นไม้สางใช่ไหมก็เรียกไม้อะไรเนี่ยมันเป็นไม้ไผ่เล็กบางที่ก็เหมือนกับเรียกไม้สางนะก็เป็นหลอดแบบหลอดดูดนะครับคล้ายๆกับดูดอุนะฮะใครรู้จักอุเล่าอุนครพนมอะไรเงี้ยก็มันจะมีรูอยู่แล้วก็หลอดนะแต่อันนี้เนี่ยมีพิเศษเพิ่มขึ้นมาเห็นอันนี้ไหมครับรู้ไหมว่าคืออะไรนะก็คือก้านบัวครับเนี่ยครับก้านบัวนี้จะเป็นรูพุ่นนะครับมันจะมีหลายท่อเนี่ยครับก้านบัวใช้แทนหลอดได้ด้วยน่าสนใจครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูนี่ครับชิมดูครับดูดขึ้นมาได้จริงๆด้วยชิมเทียบกับอันนี้ครับอันนี้จะดูดของไม้ไผ่เนี่ยหรือว่าไม้สางจะดูดเร็วกว่าอันนี้จะมีช้าเป็นหลายรูครับโอ้โหแปลกดีครับไอเดียดีครับอันนี้หลอดแพงเป็นอีกไอเดียครับที่นู่นมันจะได้แบบนี้ได้แบบนี้ที่นู่นที่นี่อันนี้เป็นก้านดอกหรือก้านใบเอาแบบนี้โอเคนะแต่ว่าก้านใบบัวก้านใบบัวครับไม่ใช่ก้านดอกนะฮะก้านใบบัวก็ไอเดียดีครับเผื่อใครสนใจนะครับจากตลาดทุ่งหม้อจันทบุรีใช่ไหมครับตลาดทุ่งหม้อแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับไอเดียและประโยชน์จากธรรมชาติครับ